สวัสดีครับสวนชายคาบ้านกินโซนครับตัดข้อไหลชำส่งให้ลูกค้านะครับ1ข้อวันนี้ 3,500 นะครับ 3,500 ข้อเนี้ยนะครับตอนนี้ก็ยังมีข้อตัดข้อไหลที่สามารถตัดให้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าข้อไหลไหนที่มันตัดไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่นะครับไหลบางไหลที่ผมปล่อยไว้อะไหลมันแตกจากไหลแล้วนะครับไหลแทงจากไหลอะนะครับนึกภาพออกไหมมีไหลเราตัดไปไหลไปละนะครับเราตัดไปไหลก็ออกไปละแล้วคราวนี้เราปล่อยพอมันได้ระยะเวลาของมันไหลแทงออกจากไหลอีกทีนึงอีกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูครับว่ามันเป็นแบบไหนนะฮะก็วันนี้มีลูกค้านะครับสนใจเข้ามา1ข้อไหลนะครับคือไหลผมจะไม่ตัดแล้วก็เอาไปวางขายนะครับไม่ตัดแล้วก็ไปวางประกาศขายนะครับเพราะว่าคือผมไม่รู้ว่าแบบบางทีมันขายไม่หมดเราก็ต้องเอามาเทขายถูกๆเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ต้องตัดชำเองซึ่งปกติถ้าชำเองก็ไม่จำเป็นต้องตัดอยู่แล้วเพราะก็ปล่อยไว้ให้เขาโตอยู่กับแม่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะข้อมันก็จะแก่ไหลมันก็จะแก่ขึ้นเรื่อยๆมันจะโตขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเองครับวันนี้วันที่9นะครับ3:27 น.ก็เดี๋ยวตัด1ข้อแล้วก็ชำใส่เหมือนเดิมครับกระถางขาวเอามะพร้าวสับล้างน้ำรองไว้นะครับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวตัดมาดูกันอันนี้ปลายไหลตัดให้ลูกค้าชำไว้แล้วนะครับชำไว้ละนะครับก็เหลือไหลนะครับก็เดี๋ยวจะตัดข้อไหลข้อนี้นะครับข้อใหญ่ทีเดียวมีรากมีข้อไหลนะครับตัดแล้วก็ยกมาข้างดินนี่แหละเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะข้ออยู่นี่ข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ข้อถัดไปก็จะได้ตัดไม่พลาดนะครับข้ออีกข้อหนึ่งอยู่บริเวณนี้เพราะมันนูนๆนะครับเพราะมันนูนๆก็เดี๋ยวก็ลงมีดข้อนี้การลูกโป่งหลบนิดนึงข้อนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทาปูนแดงเพื่อสมานแผลเขามีดคมๆเหมือนเดิมนะครับใบมีดคัตเตอร์เพิ่งเปลี่ยนมานะครับค่าใบมีดคัตเตอร์ 3,500โอเคปูนแดงทาซะหน่อยนะครับปูนแดงป้ายซะหน่อยเพื่อสมานการเพื่อเชื้อโรคกันแหละนะครับการเชื้อโรคเพราะว่าปูนแดงมันมีฤทธิ์สามารถทำป้องกันเชื้อโรคได้ระดับหนึ่งนะครับป้องกันเชื้อโรคได้ระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรรมวิธีต่างๆนะครับการทำใบมีดอะไรต่างๆก็ควรจะสะอาดด้วยนะครับอยู่แล้วแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวยกขึ้นมาข้อนี้รากเห็นไหมมันมีรากมีอะไรต่างมีรากแล้วสักพักนึงก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับข้อเนี้ยชำแป๊บเดียวก็น่าจะขึ้นละยกขึ้นมาเลยเห็นถ้าเห็นเป็นตัวแป้งขาวๆผมเอาผงทิกท็อกโรยนะครับผงพวกที่มันโรยพวกเห็บหมัดลายของสัตว์หมาแมวอะนะครับคือเอามาโรยได้นะครับเอาไว้ฆ่าพวกแบบ มดแมลงอะไรที่อยู่ตามผิวดินหรือว่ามันก็จะมีพวกอะไรอีกอะกิ้งกืออะไรที่ชอบมาอยู่อะนะครับชอบมาอาศัยอยู่ด้วยอะนะครับยกช้าๆไม่ใช่อะไรนะครับติดลากเขาก็พยายามลากไปให้เยอะที่สุดนั่นแหละนะครับตามสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมไม่มีอะไรมากยกไปให้มันมีลากติดไปเยอะๆโอเคมาละนะครับนี่ลากมันจะเป็นเส้นนี้ของเขานะครับเพราะว่าผมจับแล้วรู้เลยนะครับเป็นลากเส้นนี้ของเขาเห็นนะเป็นลากเส้นนี้ของเขาเนี่ยก็สภาพใช้ได้นะครับอวบใหญ่ทีเดียวนะครับข้อใหญ่กว่านิ้วโป้งผมอะนะครับแล้วก็มีตานูนๆไปแล้วด้วยนะครับมีตาหน่อนูนๆไปแล้วลากสมบูรณ์นะครับโอเคปิดไว้นะครับฟึบหมอนลงสักหน่อยนะครับไม่ต้องล้างอะไรมากมายนะครับใส่ไปถ้าอย่างนี้ลองซะหน่อยกะมะพร้าวเยอะไปไม่มีที่ให้ต้นไม้อยู่ไม่มีที่ให้รากอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็เวลาลูกค้ารับไปก็ไปวางไว้ในถาดหล่อน้ำไว้แค่นั้นเองนะครับลากเยอะลากเยอะลากเยอะลากเขาเยอะลากเยอะจนล้นกระถางอะกระถาง4นิ้วไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอลากเขาทะลุกระถางลงไปแตกใบเรียบร้อยละลากทะลุกระถางก็ลูกค้าก็ค่อยเปลี่ยนกระถางนะครับจัดทรงนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคนี่ได้ละก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้หมดใครที่ติดตามในเพจจะสังเกตว่าผมไม่ได้ค่อยไม่ล้างรากเลยนะครับหยิบขึ้นมาก็ป้ายปูนแดงประมาณนี้แล้วก็ใส่ไปนะครับใส่ให้ลูกค้าไปแล้วเดี๋ยวก็จะเอาสแฟกนัมมอสปิดด้านบนสักหน่อยนะครับเพื่อรักษาความชื้นในระหว่างที่การชำในส่วนของผมก็ไม่ได้อบไม่ได้อะไรนะครับวางในถาดหล่อน้ำปกตินี่แหละนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับก็ปิดรากให้เขาหน่อยนะครับแค่นี้ดินก็ใช้ดินเดิมที่อยู่กับแม่เขานี่แหละนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วลากทั้งนั้นเลยนะครับรดน้ำให้ดูนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับ จิ้มเติมเข้าไปจิ้มเติมเข้าไปเยี่ยมยอดข้อนี้แจ๋วนะครับแจ๋วแจ๋วเหมือนเดิมนะครับแจ๋วทุกข้อ 3,500 จัดไปนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับทักมาถึงจะตัดให้นะครับทักมาถึงจะตัดให้นะครับไม่มีตัดให้ก่อนไม่มีตัดให้ก่อนแล้วก็ไปวางถามนะครับเอาเป็นว่าใครถามเข้ามาก็เหมือนเดิมชำระเงินตัดให้นะครับชำแล้วก็เตรียมส่งให้แค่นั้นเองนะครับง่ายๆแค่นี้วิธีการขายแบ่งกันไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายอันนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายข้อไหลที่มันมีไหลแทงออกมาอีกทีนึงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ช่วงนี้มีสปอตไลท์ละนะครับมีสปอตไลท์ละก็พอจะทำงานกลางคืนได้แล้วนะครับพอจะที่จะแบบว่าตัดไม้กลางคืนโดยที่เดี๋ยวไปซื้อสปอตไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกลางคืนดีกว่านี่บรรยากาศกลางคืนนะครับเป็นแบบนี้ทองงอกเห็นทองงอกไหม เห็นทองงอกไหมครับเตรียมมาแล้วนะครับมีแพลนนะครับมีแพลนจะเอาพวกแบ็คริปเปิลนะครับแบ็คโคลอนลงเพิ่มนะครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อมามันมีอยู่แล้วนะครับต้นมันโตมีอยู่แล้วก็จะลงเพิ่มนะครับลงปลูกก็เพิ่มสวยงามดีนะครับนี่บรรยากาศกลางคืนประมาณนี้นะครับอยู่ข้างบ้านชายคาบ้านเนี่ยหลังคาบ้านนะครับโอเคก็เท่านี้นะครับใครสนใจนะข้อไหลนะครับข้อไหลของฟาโลนะครับใครสนใจก็ 3,500 ทักมาได้นะครับ 3,500 ทักมาได้ส่วนปลายไหลนะครับทักมาถามกันดูก็มีใกล้ๆที่พอจะตัดได้อยู่นะครับปลายไหลผมมี 8,500 กับ 9,500 ตอนนี้ที่มีใกล้ๆก็น่าจะเป็น 8,500 นะครับที่พอจะใกล้นะครับที่พอจะใกล้ก็น่าจะอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัดข้อไหลนะครับเตรียมส่งลูกค้าชำให้เรียบร้อยประมาณนี้ข้างๆเห็นข้างๆไหมจ่ายแล้วด้วยนะ 9,500 แล้วนี่นะครับ 9,500 นะครับปลายไหลปลายเนี้ย 9,500 นะครับเนี่ยแต่ไม่ได้ตัดไซส์นี้นะตัดตอนมี2ใบนะครับตัดตอนใหญ่กว่านี้เยอะ13นิ้ว14นิ้วนู่นแหละกว่าจะตัดความสูงนะครับโอเคครับให้ดูเฉยๆหมดแล้วนะมีปลายไหลมีปลายเนี้ยตรงที่มีก้านลูกโป่งเนี่ยนะครับตอนนี้ดินมันบังอยู่นะครับมีที่ยังไม่มีเจ้าของนะครับอื่นๆมีเจ้าของมาแล้วนะตัวนั้นมืดๆก็มีเจ้าของแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ให้ดูบรรยากาศยามค่ำคืนโอเคแค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ฝันดีทุกคนครับ